ลองสมัครสินเชื่อเติมสุขจากออออนจะผ่านไหมนะทําตามได้เลยคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสมัครสินเชื่อเติมสุขจากอีออนในแอปอีออนธนสินทรัพย์กันเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวสมัครสินเชื่อเติมสุขเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใครสนใจรีวิวรายละเอียดเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะและถ้าเกิดใครพร้อมแล้วเนี่ยมาสมัครกันได้เลยสาหรับวิธีการสมัครสินเชื่อเติมสุข ผ่านแอปอีออนธนาสินทรัพย์สวัสดีครับผมบรรจุช่องขอนยิมโกออมนะครับซึ่งช่องนี้กระทาเรื่องสินเชื่อเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความรู้อื่นๆเกี่ยวกับสินเชื่อด้วยนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอย่าลืมกดติดตามผมทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กท t กต t o กหรอ YouTube นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแอบบอกนิดนึงนะถ้าเกิดใครสนใจสมัครสินเชื่อแล้วไม่ได้รีบเดือดอะไรมากเนี่ยกดที่ลิงก์ผมข้างล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับชื่อลิงก์ a l l รนนะครับ ก็จะมีสินเชื่อหลายตัวนะก็ถ้าเกิดสมัครผ่านลิงก์ผมให้ขนมผมนิดนึงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะแต่ไงก็ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับถ้าเกิดว่าคุณเผิดไปสมัครผ่านไลน์ข้อความเฟซบุ๊กหรือว่าคุณต้องใจเงินก่อนโอนเงินก่อนวางเงินก่อนหรือทําอะไรทุกอย่างกับเงินคุณเนี่ยนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับแนะนาให้ดูคลิปนี้เลยนะกู้เงินผ่านไลน์โอนเงินก่อนวางเงินสร้างเครดิตไม่โอนโดนฟ้องคุณจะมิจฉาชีพแล้วทําไงต่อ แนะนำเลยนะก็บอกไปก่อนเลยนะครับว่าผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือเข้าใจว่ามือถือผมเนี่ยไม่สามารถทําให้สมัครถึงตอนจบได้แต่ก็เอาให้ดูนะครับว่าสมัครยังไงทํำยังไงนะครับบอกกันไม่ฉาบชีพก่อนเลยนะว่าไม่มีการสมัครผ่านไลน์นะมีแค่คุณต้องไปที่สาขาหรือสมัครผ่านแอปอีออนธนสินทรัพย์เท่านั้นนะซึ่งต้องดาวน์โหล,ลดจาก App Store หรือ Pa Store เท่านั้นไม่ต้องไปกดผ่านลิงค์ใครนะครับอันตรายมากๆเลยนะ ไม่ต้องโอนเงินค่ารมเนียมก่อนไม่ต้องวางเงินหลักประกรันไม่ต้องวางเงินสร้างวงเงินอะไรเลยนะครับมิชาชีพยเยอะมากระวังด้วยนะครับสำหรับวิธีการสมัครสินเชื่อเติมสุขผ่านแอปก็แนะนําให้เข้าแอปอีออนธนาสินทรัพย์ก่อนเลยนะบอกกันเลยนะว่าโหลดแอปได้จาก3ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับคือ Google p l a y a p p Store และแอป a l l e r y นะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปดาวน์โหลดนิกนใครก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมาเอ้าวเป็นพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมิชฉาชีพหมดเลยนะเออ ถ้าเกิดคุณจะโดนเอาเงินออกไปหมดเลยก็เรื่องปกตินะครับหน้านี้คือหน้าแอปที่ผมยังไม่เคยสมัครเลยนะครับใครเคยสมัครแล้วเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นแบบนี้นะกดไปที่สมัครบัตรเลยเลือกสัญชาติผมคนไทยก็เลือกสัญชาติไทยเลือกผลิตภัณฑ์ก็จะมีบัตรอีออนสินเชื่อดิจิทัลก็เลือกก็จะมีเรื่องไรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกดเลือกตามที่ต้องการกรณีนี้ผมจะสอนสมัครสินเชื่อเติมสุขก็กด้านล่างเลยหน้าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลก็ให้กดติก๊กทูให้หมดอ่านให้หมด แล้วกดให้หมดแล้วกดยืนยันด้านล่างได้เลยใครกลัวใครไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีเนี่ยหยุดนะครับแล้วไปสมัครที่ธนาคารนะสแกนบัตรประชาชนก็จะมีคําแนะนําดังนี้สแกนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุในที่สว่างแต่ต้องม,มีแสงสะท้อนรูปและตัวอักษรของในบัตรเนี่ยต้องชัดเจนด้วยก็กดสแกนได้เลยถ้าเกิดใครเจอขออนุญาตการใช้งานเนี่ยก็ต้องกดอนุญาตนะครับก็ไปสแกนด้านหน้าบัตรประชาชนให้เรียบร้อย เมื่อเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่ายืนยันข้อมูลเบื้องต้นก็ลองเช็คดูว่าชื่อนามสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดเลขแบบประชาชนถูกต้องหรือเปล่าและใส่เลขหลังบัตรประชาชน12หลักด้วยนะเลือกจังหวัดใส่เบอร์โทรศัพท์อีเมลรายได้ให้ครบแล้วกดถัดไปจากนั้นอีออนก็จะส่ง OTP เลข6หลักมาให้เราแล้วกใส่ไปได้เลยเลือกบัตรอันนี้เราเลือก ตั้งแต่แรกนะว่าว่าจะเอาสินเชื่อเติมสุขก,ก็กดดิกที่บัตรแล้วกดถัดไปได้เลยกดเริ่มสมัครบัตรได้เลยขั้นตอนและคําแนะนำก็จะมีรายละเอียดดังนี้รวมถึงเอกสารด้านล่างด้วยใครยุดนอ่านหืันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะก็กดถัดไปได้เลยหน้าข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมี4ขั้นตอนคือกรอกข้อมูลอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าลงม,มาด้านล่างเลย คำนำหน้าชื่อนมสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดอายุเบอร์ติดต่ออีเมลเนี่ยก็จะมีหมดแล้วนะครับเพราะว่าเรากรอกไปแล้วที่ต้องการกรอกเพิ่มเนี่ยก็คือการศึกษาจบอะไรนะครับก็กรอกไปสถานภาพโซดสมรสถ้าสมรสก็ต้องกรอกข้อมูลผู้สมรสไปด้วยนะครับเป็นชื่อนมสกุลและเบอร์โทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วกดต่อไปได้เลยต่อมาก็จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ไหนกรอกให้เรียบร้อยแนะนําให้กรอกทีละบรรทัด แล้วเบอร์ติดต่อจํานวนปีที่อาศาายัยกี่ปีกี่เดือนนะครับลักษณะที่พักเป็นบ้านใครหรือว่าเช่าอยู่อยู่กับใครที่อยู่ตามทีเบนบ้านใครอยู่ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ปัจจุบ,บันก,ก็กดติ๊กถูกได้เลยไม่ต้องไปกรอกเพิ่มกดถัดไปหน้าสถานะการทํางานเป็นพนักง,งานประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวกดเลือกแล้วกรอกข้อมูลที่อยู่ที่ทํางานลงไปให้ครบและกรอกข้อมูลที่ทํางานก็จะมีเบอร์พื้นฐานหรือเบอร์มือถืออย่างใดอย่างหนึ่งนะ ประเภทของบริษัทองค์กรประเทศธุรกิจลักษณะงานตำแหน่งงานแผนกอายุงานเวลาที่สะดวกในการติดตออ่อกรณีมีเจ้าหน้าที่จากอีออนติดต่อ,อก,กลับมาข้อมูลรายได้ฐานเงินเดือนรายได้เอื่นๆแหล่งที่มาของรายได้อื่นๆประเภทที่มาของรายได้อื่นๆกดให้เรียบร้อยหรือกดเลือกที่เขามีให้แล้วกดถัดไปชําระเงินก็จะมี3มช่องทางคือชําระเงิน ผ่านการหักบัญชีงเงินฝากของอีออนเช็คและเงินสดส่วนตัวก็แนะนําว่าหักบัญชีงเงินฝากอาจจะดีที่สุดนะครับสถานที่ส่งบัตรและเอกสารบ้านหรือที่ทํางานก็ได้บุคคลที่ติดต่อได้ซึ่งเขาอาจจะติดต่อถามเพื่อทวงหนี้นะครับในกรณีที่คุณไม่จ่ายหนี้และติดต่อไม่ได้เลยซึ่งบอกเลยนะครับว่าทุกสินเชื่อต้องการคนที่ติดต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายหนี้ปกติเนี่ยแต่ตรงเวลาเนี่ย ติดต่อได้เนี่ยเขาก็ไม่ติดต่อคนอรื่อนเสวารนะครับเขาก็ติดต่อคุณโดยตรงเท่านั้นเองนะดังนั้นก็กรอกชื่อนามสกุลความสัมพันธ์และเบอร์ติดต่อแล้วกดต่อไปได้เลยหน้าข้อตกลงและคํายินยอมก็จะบังคับให้ติ๊กถูกทั้งหมดซึ่งเราเนี่ยควรจะอ่านรายละเอียดแล,และสัญญาก่อนนะถ้าโอเคแล้วกดติ๊กให้หมดแล้วกดยืนยันได้เลยกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นานสุดและอีก3อย่างเนี่ยแป๊บเดียวนะครับก็จะมาที่หน้าอัปโหลดเอกสารนะซึ่งสามารถถ่ายภาพแนบภาพหรือไฟล์ pdf ก็ได้ กดเริ่มต้นอัปโหลดเลยสินเชื่อเติมสุกก็จะส่งเอกสารมาประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณมีอันไหนก็ส่งอันนั้นแค่นั้นเองนะครับวิธีอัปโหลดถ้าใครมีเอกสารตัวจริงคุณสามารถกดดูที่รูปกล้องถ่ายรูปเพื่อเข้าไปอัปโหลดได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเรามีเอกสารเป็นไฟล์ในเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือไฟล์ pdf ที่โหลดจากธนาคารเนี่ยก็ให้กดปุ่มข้างๆงเพื่อเลือกว่าจะกดส่งไฟล์หรือส่งเอกสารนะครับตัวอย่างนะ ถ้าผมต้องการส่งรูปภาพนะครับผมก็จะถ่ายรูปเนี่ยก็กดที่กล้องถ่ายรูปนะแล้วเอากล้องไปถ่ายรูปได้เลยแต่ผมเนี่ยจะไม่ถ่ายเอกสารส่วนตัวให้ดูนะครับถ่ายแล้วต้องการแก้ไขถ่ายใหม่กด <splash yes> <aut> ที่แก้ไขรูปก็ได้นะครับก็จะกดลบทิ้งที่นี่เลยตัวอย่างนะครับต้องการส่งรูปที่มีในเครื่องถ้าผมมีไฟล์อยู่แล้วต้องการส่งไฟล์ภาพก็ให้กดปุ่มนี้เลยแล้วเลือกไฟล์ภาพจากนั้นก็จะเลือกรูปภาพที่เราถ่ายมาแล้ว กดไปต่อแล้วกดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างถ้าต้องการส่ง e-statement หรือไฟล์ pdf ผมมีไฟล์ pdf เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลิมเงินเดือนออนไลน์หรือที่มาจากอ e ีเมลหรือว่าไฟล e ์ e-statement ที่ไปขอแอปธนาคารแล้วเซฟมาในเครื่องนะครับก็กดตามนี้เลยนะกดทีป่ปุ่มวงกลมแล้วก็เลือกไฟล์เอกสารก็จะเข้ามาในส่วนที่เลือกเอกสารในเครื่องก็เลือกเลยนะว่าจะส่งแบบไหนอย่างที่เห็นเนี่ย A C C T S T เนี่ยแล้วก็ตามด้วยชื่อเดือนเนี่ยอันนี้เป็น i s t ส t ตทเมนตของ S C B นะครับหรือว่า S T M underscore S A เนี่ยอันนี้เป็นของกสิิกรไทยนะก็กดเลือกได้เลยแล้วก็จะขึ้นว่าเราเลือกไปแล้วกี่ไฟล์นะครับส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ใส่นะครับก็ไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังเอาเป็นว่าใครยังทำไม่ได้นะครับลองไปดูคลิปนี้ก็ได้นะสอนอัปโหลดสเตทเมนต์และเอกสารอืนอ่นๆเพื่อกู้งเงินผ่นแอปธนาคาร และวิธีการขออ e ีสแตรตเมนต์ของธนาคารกสิกรไทยไทยพาณิชย์และกรุงเทพนะครับสําหรับคนที่อัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถกดอัปโหลดข้างล่างได้เหมือนในคลิปนี้แสดงว่าคุณยังอัปโหลดเอกสารไม่ครบนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์าเนี่ยเขาต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนและหน้าบัญชีธนาคารสำเนาใบเสร็จใบแจ้งชำระค่านี่อสักอย่างด้วยนะครับนะ อย่างกรณีผมเนี่ยยังไม่ได้ส่งบินชําระค่าบริการประจําเดือนแตนะครับผมก็เลยไปขอใน AAS แล้วก็ขอบินแบบ p d f แล้วก็ส่งเซฟเข้าเครื่องไปเลยนะครับจากนั้นก็อัปโหลดทีนึ่งออออนก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เห็นว่าปุ่มอัปโหลดเนี่ยขึ้นให้กดแล้วนะครับก็กดได้เลยผมเอาเซฟเงินเดือนออกนะครับดูว่าปุ่มอัปโหลดเนี่ยยังกดได้หรือเปล่านะครับก็ยังกดได้เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ต้องมีเซฟเงินเดือนเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับ หน้าต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าให้ใส่พัสเวิร์ดของไฟล์ pdf นะครับก็ใส่ไปเลยนะส่วนใหญ่แล้วอีสเทนเมนต์จากธนาคารนะ่ะมักจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นคริสสศักราชนะครับอย่างเช่นเกิดวันที่15เดือนมกราปีสองพมสิบสามเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นคริสสศักราชก่อนนะครับก็คือลบ543นะเป็นคริสสกัลลาต์ที่หนึ่ันก้าร้อยเก้านะรหัสก็จะกลายเป็น1501 1990นะครับก็เป็นวันเดือนปีคริสตศักราชนั่นเอง พอใส่ครบแล้วก็กดติ๊กทูเพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการตามคํำของพระเจ้าแล้วกดยืนยันได้เลยหน้ายอมรับเงื่อนไข NDID ก็จะเป็นเรื่องการยืนยันตัวตนนั่นเองก็ให้อ่านให้หมดกดลงมาให้สุดแล้วกดยอมรับหน้ายอมรับเงื่อนไข NCB ก็คือเรื่องเครดิตบูโรนั่นเองอ่านให้หมดแล้วเลื่อนลงมาให้สุดแล้วกดยอมรับได้เลยหน้าเลือกธนาคารเพื่อยืนยันตัวต,วตวนผ่านแอป ก็ให้เลือกเลยอันนี้ใครไม่มีธนาคารที่เคยสมัคร NDID คือจบนะครับต้องไปซักธนาคารหนึ่งนะแล้วบอกเขาว่าเราจะมาขอสมัคร NDID ที่สาขาได้เลยนะครับอย่างกรณีผมเนี่ยสมัครไปแล้ว5ที่นะมีกรุงไทยธนาคารไทย,ไทย,ไทยพาณิชย์เกษตรนาคินและกรุงศรีเอกุธยานะครับผมก็จะกดเกษตรกรไทยดูนะก็จะมีคําแนะนําว่าก,นนก,าร,กรุณาตรวจสอบแอปเกษตรกรไทยถ้ามีแล้วก็เย่ยมดึงยันตัวตนได้เลยภายใน60นาที ขั้นตอนต่อไปคือเราเข้าแอปธนาคารเกษตรกรไทยเพื่อไปยืนยันตัวตนแล้วกดข้าไปได้เลยนะครับหน้านี้ก็จะบอกให้เราเนี่ยไปยืนยันที่แอปธนาคารเกษตรกรไทยหรือเคพัสดเนี่ยพร้อมบอกวิธีด้วยนะเคพัสของเกษตรกรไทยก็จะเด้งขึ้นมาด้วยว่าตรวจสอบและยืนยันข้อมูล n d i d ออกจากแอปอีออนแล้วไปที่แอปเกษตรกรไทยเคพัสเลยพอเข้ามาแล้วก็จะขึ้นตรวจสอบบัญชีและยืนยันข้อมูล n d i d ก็เหมือนจะบังคับให้มาที่หน้านี้เลยนะครับ หน้า ndid ก็จะได้รับข้อมูลว่าอีออนขอให้คุณยืนยันตัวตนให้หน่อยก็กดยืนยันได้เลยใส่พินเพื่อยืนยันตัวตนหน้าพิสูจน์และยืนยันตัวตนก็กดยินยอมก็จะมีคําแนะนํานะครับอย่างเช่นไม่ใส่หมวกไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่แว่นตาผมไม่บังหน้าไม่อยู่ในที่แสงจ้าหรือมืดไปไม่ถ่ายย้อนแสงไม่มีคนอื่นอยู่ในภาพนะครับก็สแกนใบหน้าให้เรียบร้อยแล้วก,กดดาเนินการตอ่อหน้าสรุปรายละเอียดก็จะมีข้อมูลของเรานะครับก็ไม่มีอะไร กดยืนยันได้เลยหน้าเปิดเผยข้อมูลเมื่อกี้นี้อีออนก็จะให้กดยืนยันนะครับก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วกดตกลงได้เลยกลับมาที่อัพอีออนอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้รอแป๊บหนึ่งนะธนาคารเขาส่งข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนก็จะกลับมาที่หน้าสร้างรหัสผ่านก็จะมีคําแนะนําต่างๆการสแกนใบหน้าให้เรากดเริ่มสร้างรหัสผ่านได้เลยใส่พิน6หลักสองรอบเพื่อยืนยันพินหน้าสแกนใบหน้าก็จะมีคาแนะนําเราก็กดเริ่มต้นสแกนใบหน้าได้เลย ซึ่งมือถือผมเนี่ยไม่สามารถสแกนใบนหน้าผมได้นะซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เป็นว่านี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเพราะว่าหลังจากเนี้ยจะเป็นการโชว์รายละเอียดของการสมัครของเรานะครับและให้ยืนยันตัวตนด้วยพินอีกรอบหนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครติดเหมือนผมนะครับก็รอพรุ่งนี้รอปิดเครื่องเปิดใหม่ดูหรือว่าลองสมัครใหม่ดูอีกทีนึงนะครับนะถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปสมัครสินเชื่อตัวอื่นเท่านั้นเองนะครับนะ ก็บอกตรงเลยนะครับผมสมัครสินเชื่อมาหลายที่นะเพิ่งเคยเจอที่แรกนี่แหละที่มีปัญหานะครับแล้วทำให้ผมเนะี่ยไันสามารถไปต่อได้นะครับนะก็เออเสียใจนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่แคร์ไม่เป็นไรนะครับก็ไงก็ขออวยพรให้ทุกคนนะสมัครผ่านนะครับได้รับเงินไปใช้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับนะส่วนใครไม่ได้ก็ลองไปสมัครตัวอื่นดูกันนะครับถ้ากู้ผ่านแล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะพิมพ์คําว่ากู้ผ่านแล้ว เป็นกําลังใจกับคนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปผมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกู้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะก็ขออภัยด้วยนะกันแนะนําให้ไปดูคลิปทาไมถึงกู้ไม่ผ่านนะครับนะก็จะมีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยส่วนอะไรที่ผิดพลาดในคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะเพื่อเอาไปอัปเดตอนาคตด้วยนะครับขอนิดเดียวนะอย่าหยับคลายพอนะครับเห็นหยับคลายแล้วผมรู้สึกไม่ไหวจริงๆนะนะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับก็คือใครอยากจะสมัครสินเชื่อสมัครผ่านลิงก์ออโรนผมเนี่ ก็มีสินเชื่ออยู่หลายตัวเลยนะครับมีทั้งสินเชื่อธรรมดาส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านมีหมดเลยนะครับนะก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับเ๋ยจะซื้อของผ่านช้อปปี้ a ัสาด้าเนี่ยก็ยินดีนะครับช่องนี้ถึงจะเป็นช่องรีวิวหรือแนะนําสินเชื่อนะผมก็ไม่แนะนําให้คุณไปกู้เงินมาใช้สุรุสุรานะครับเราควรจะกู้เงินก็ต่อเมื่อน,นึงเราต้องการทําธุรกิจใหม่ต้องการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อสร้างรายได้นะอันที่2คือเราเกิดอุบัติเหตุเรื่องฉุกเฉินค่าเทอมลูกอะไรพวกเนี้ย เรื่องที่จําเป็นแล้วเราแบบไม่ทันคิดอ่ะเออจำเป็นต้องใช้เงินกู้ด่วนเนี่ยก็ถึงจะใช้เงินกู้นะครับส่วนเรื่องเงินอื่นนะอย่างเช่นแบบซื้อโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่แนะนํานะครับนะถ้าเป็นไปได้นะครับการเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรบางอย่างการเก็บเงินเพื่อทําอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่เข้ามาหรือว่ามันจําเป็นจริงๆเนี่ยการกู้เงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามนะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้คุณเรียนรู้เรื่องการกู้เงินไว้ก่อนนะครับถึงเวลาจําเป็นจริงๆเนี่ยคุณจะะะไไดด้้ทําเลยนนครับ ไม่เสียเวลาไม่ต้องรองไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับทีุุ่ตส์ดูถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย